เน็ตขุดมาแฉหมอกองชอบสอนหย่ายาพูดหยาบจนแม่ปลาต้องสั่งห้ามกำลังดราม่ากันแบบหนักหน่วงข้ามวันข้ามคืนเลยล่ะค่ะในตอนนี้สำหรับกรณีที่นางเอกสาวเบลล่ารานีตอบกลับคอมเมนต์ของหมอกล้องนะคะที่เข้ามาแซวแรงค่ะใต้ภาพที่เบลล่าลงคู่กับควายในโอกาสวันอนุรักษ์ควายไทยค่ะว่าเฮ้ยในรูปมีควายกี่ตัวซึ่งสาวเบลล่าก็ตอบกลับไปนะคะว่าเฮ้ยตัวเดียวดิและงานนี้ค่ะหมอกล้องก็บอกช่วงนี้เบอร์มองเร็วๆเห็น2ฮ่าฮ่าฮ่างานดีแล้วค่ะสาวเบลล่าก็ตอบกลับแบบแซ่บๆนะคะว่าหนูดูดีๆแล้วก็ไม่เห็นพี่ก้องในรูปนะงงจังเห็นเป็น2ได้ไงซึ่งงานนี้ค่ะชาวเน็ตก็กดไลค์ให้กับสาวเบลล่ารัวๆเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังรวบรวมคอมเมนต์ที่หมอก้องไปคอมเมนต์เพื่อนๆดาราคนอื่นนะคะในทำนองหยิกๆหยอกๆแบบแอบแรงมากค่ะเรียกได้ว่านำมาแชร์ต่อกันมากมายแถมยังทำให้แฮชแท็กหมอกองนะคะขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของ Twitter ไทยอีกด้วยล่ะค่ะล่าสุดชาวเน็ตยังขุดวีรกรรมเก่าๆของหมอกองออกมาแชร์อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเจ้าตัวก็เคยยอมรับว่าเป็นคนปากเสียได้ตลอดเวลาและหนึ่งในนั้นก็คือสาวยายาค่ะก็เป็นอีกคนที่โดนไปด้วยนะคะเมื่อสมัยเข้าวงการใหม่ๆถ่ายละครด้วยกันที่กองหมอกองมักจะมาสอนให้สาวยายาพูดคำหยาบจนแม่ปลานั้นก็เคยหลุดปากมาแล้วว่าหากมีละครเรื่องไหนที่ได้เล่นร่วมกับหมอก้องอีกจะไม่ให้เล่นเด็ดขาดแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่แซ่บมากๆเลยล่ะค่ะตอนนี้ดังข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามการันตีเลยล่ะค่ะ